านตำนานวีรชนทวิภาคไตรภพผลิตโดยทีมงานรังสิมันหนึ่งปีต่อมาที่เมืองพิษณุโลกสุภมัสดุจุลศักราช1992ปีมะเสงโฆษกสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถบรมพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวผู้เป็นใหญ่ทรงมีพระบรมราชโองการนามพระบรรทูลสุรสีหนาถดำรัสโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระยุทธิเสถียรพระราชบุตรในสมเด็จพระมหาธรรมราชารามคำแหงผู้เชื้อวงพระร่วงเจ้าให้เป็นที่พระยาพิษณุโลกรั้งเมืองพิษณุโลกลาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันเสือขานผู้เชื้อวงพระร่วงเจ้าเป็นพระยาเฉลียงรั้งอยู่แต่เมืองเฉลียงนับแต่นี้สืบไปเมื่อนาสมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะพระยุทธิเสถียรเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะพ่ออยู่หัวทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีพระพุทธเจ้าค่ะทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีพระพุทธเจ้าค่ะขอเดชะขอจงทรงรับพระบรมราชโองการด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะไปรับสิพระยุทธิเสถียรลูกแม่พระพุทธเจ้าข้าสมเด็จแม่พระบรมราชโองการพระพุทธเจ้าข้าขอพ่ออยู่หัวจงทรงพระเจริญพระพุทธเจ้าข้าขอเดชะเยี่ยมเนี่ยข้าพระพุทธเจ้าก็อาจเอ่ยพระนามพระองค์ว่าพระชนนีเจ้าได้แล้วสิพระพุทธเจ้าข้านับว่ามีเสียทีมีเสียทีจริงๆที่เราให้พระยุทธิเสถียรโอรสเราเข้าไปสนิทสนมด้วยพระราเมศวรซึ่งบัดนี้อาจได้ดีเป็นถึงพระยาพิษณุโลกผู้เป็นพระมหาอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยาหลังแต่หัวเมืองเหนือทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าค่ะพระยุทธิเสถียรนับแต่นี้ไปถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่ใช่กษัตริย์แห่งแคว้นสุโขทัยแต่ด้วยพยศของเจ้าบัดนี้ที่ได้เป็นถึงสมเด็จพระมหาอุปราชหลังอยู่แต่เมืองพิษณุโลกก็ไม่ได้ต่างจากกษัตริย์แห่งแคว้นสุโขทัยเราในอดีตแม้แต่น้อยจริงหรือไม่พระยาธรรมธิกรสมเด็จแม่เรื่องนี้ต่อไปข้าพระพุทธเจ้าก็เห็นจะต้องเอ่ยพระนามพระยุทธิเสถียรเสียใหม่ว่าสมเด็จพระมหาปราชกันใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะท่านเสือพญาเฉลียงขอเดชะพระอัญญามิพลกล้ามีอันใดหรือพญาธรรมธิกรคืออ๋อจริงสินะเราลืมเลือนไปเสียสนิทเชียวเจ้าเป็นผู้อัญเชิญพระบรมราชโองการมาตามธรรมเนียมแล้วเราก็ควรจะตบลังไว้ให้แก่เจ้าบ้างจึงจะควรนะหนึ่งอ่ำเชคะพระนางพระชนนีเจ้าอ่ะนี่ของกำนันเล็กน้อยนำไปมอบให้แก่ท่านพระยาธรรมธิกรสิเพคะพระชนนีท่านพระยาธรรมธิกรเจ้าคะคือรับไปสิพระยาธรรมธิกรหรือว่าของกำนันที่เราให้มีค่าน้อยเกินไปกันนั้นหรือเช่นนั้นนางเหมือนนำเอาไปเพิ่มให้ท่านพระยาธรรมธิกรอีกเพคะพระชนนีเจ้าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าหารับได้ไหมพระพุทธเจ้าข้าอ้าวทำไมล่ะพระยาธรรมธิกรหรือว่าทองคำที่เราให้ไปเป็นของกำนันเหล่านี้มีถูกใจเจ้าหรือยังไรนั่นน่ะสิท่านพญาธรรมธิกรนั่นน่ะของคำเชียวนะหาใช่เมียอัดธรรมดาไหมหาได้ไหมพระพุทธเจ้าข้าเพียงแต่ข้าพระพุทธเจ้ามิได้มีความชอบอันใดจึงมิบังอาจรับทองคำทรงประทานเหล่านี้เท่านั้นนะพระพุทธเจ้าข้าไม่ได้มีความชอบอันใดกันท่านพญาธรรมธิกรท่านน่ะสู้อุตสาห์อัญเชิญพระบรมราชโองการอันเป็นข่าวมีมาแต่กรุงศรีอยุธยาเพื่อสถาปนาพระยุทธเสถียรพระโอรสในพระชนนีเจ้า
ให้เป็นถึงที่สมเด็จพระมหาอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยาผู้รั้งเมืองพิษณุโลกซ้ำยังจักให้ข้าได้เป็นถึงพญาเฉลียงผู้รั้งเมืองเชียงชื่นเสียอีกความชอบของท่านมีถึงสองชั้นเยี่ยงเนี่ยจักไม่ควรรับบำเหน็จรางวัลแต่พระชนนีเจ้าได้เยี่ยงไรกันนั่นสิพญาธรรมธิกรเออท่านพญาเฉลียงเออขอเดชะเห็นทีทั้งพระนางสุวรรณฉัตรและพระยาเฉลียงคงจะเข้าพระทัยอันใดผิดไปแล้วเป็นแน่พระพุทธเจ้าข้าเข้าใจผิดเช่นนั้นหรือเข้าใจอันใดผิดกันท่านพญาธรรมธิกรนั่นสิพญาธรรมธิกรหรือว่าผู้ที่พ่ออยู่หัวทรงแต่งตั้งให้เป็นพญาเฉลียงจักมิใช่พันเสือหาดกันท่านพญาธรรมธิกรหาได้ไหมพระพุทธเจ้าข้าพ่ออยู่หัวทรงเห็นว่าท่านพันเสือหาดเป็นเชื้อวงพระรวงเจ้าผู้หนึ่งอีกทั้งยังเป็นถึงพระญาติในพระนางสุวรรณฉัตรที่ทรงชุบเลี้ยงมาแต่ยังเยาว์เสียอีกเช่นนั้นนะจึงทรงโปรดเกล้าให้เป็นที่พระยาเฉลียงรั้งตำแหน่งเจ้าเมืองเฉลียงต่างพระยารามราชพระเจ้าอาผู้รั้งเมืองเฉลียงพระองค์ก่อนนะพระพุทธเจ้าข้าเฮ้ยเช่นนั้นก็แล้วไปถ้าเช่นนั้นมีอันใดที่เจ้าว่าเราข้อพระทัยผิดกันนั้นหรือพญาธรรมธิกรขอเดชะเรื่องพระยุทธิเสถียรราชบุตรนะพระพุทธเจ้าข้าอันใดนะพญาธรรมธิกรก็ในพระบรมราชโองการระบุเอาไว้ชัดๆว่าพ่ออยู่หัวโปรดให้พระยุทธิเสถียรโอรสเราเป็นพญาพิษณุโลกแล้วเยี่ยงเนี้ยยังจะมีอันใดที่เราข้อพระทัยผิดกันฮะสมเด็จแม่ขอเดชะความดีเรื่องพระยุทธิเสถียรราชบุตรนั้นได้รับการสถาปนาให้รั้งตำแหน่งที่พระยาพิษณุโลกเห็นจักไม่ได้มีสิ่งใดให้เป็นที่เข้าพระทัยผิดไหมพระพุทธเจ้าข้าหากแต่ความดีเรื่องสมเด็จพระมหาอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยานั้นพ่ออยู่หัวไม่ได้ทรงโปรดสถาปนาพระยุทธิเสถียรราชกุมารแต่อย่างใดพระพุทธเจ้าข้าฮะพญาธรรมธิกรนี่จะว่าอันใดนะพ่ออยู่หัวมิทรงสถาปนาพระยุทธิเสถียรโอรสเราให้เป็นสมเด็จพระมหาอุปราชเช่นนั้นหรือเป็นไปได้ยิ่งไรกันก็พระยุทธิเสถียรได้เป็นที่พญาพิษณุโลกและเมืองพิษณุโลกก็เป็นเมืองลูกหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาขอเดชะเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองลูกหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาก็จริงอยู่หากแต่จำจะต้องมีเจ้าเมืองเฉกเช่นเมืองอื่นๆดุจกันและผู้ที่เหมาะสมที่จะรั้งตำแหน่งเจ้าเมืองพิษณุโลกนั้นก็เห็นจะมีเพียงพระยุทธิเสถียรเพียงผู้เดียวเท่านั้นหามีผู้อื่นอีกไม่พระพุทธเจ้าข้านี่มันอะไรกันเจ้าเก่าอันใดพญาธรรมธิกรเราไม่เห็นจะเข้าใจเลยนั่นสิท่านพญาธรรมธิกรเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกแต่ไม่ได้เป็นที่พระมหาปราชญ์แห่งกรุงศรีอยุธยาจักเป็นไปได้อย่างไรนี่สมเด็จพี่ราเมศวรทรงหมายที่จะกระทำอันใดกันแน่นะขอเดชะพระยาพิษณุโลกก็คือเจ้าเมืองพิษณุโลกส่วนสมเด็จพระมหาอุปราชนั้นก็คือผู้ที่จะอาจกระทำราชกิจดูแลหูเมืองเหนือทั้งสิ้นต่างพระเนตรพระการพ่ออยู่หัวนะพระพุทธเจ้าข้าอันใดนะนี่พญาพิษณุโลกและสมเด็จพระมหาอุปราชมิใช่คนคนเดียวกันกันนั้นหรือพญาธรรมธิกรนั่นสินี่พระรามไม่สวยสมเล่นอันใดกันแน่ท่านพญาเฉลียงจะกล่าวอันใดจะต้องระแวดระวังสิทธิ์ใหม่นะบัดนี้สมเด็จพระรามเมศวรเจ้าทรงเป็นถึงพ่ออยู่หัวแห่งกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาแล้วโทษฐานหมิ่นพระเกียรตินะหาใช่เรื่องเล็กน้อยไม่นะคือเฮ้ยไม่ได้มีวาสนาบ้างก็ให้มันรู้ไปสินะพญาธรรมธิกรในเมื่อพญาพิษณุโลกมิได้เป็นพระองค์เดียวกับสมเด็จพระมหาอุปราชแล้วเช่นนั้นผู้ใดกันที่พ่ออยู่หัวทรงโปรดสถาปนาให้เป็นที่พระมหาอุปราชล้างหัวเมืองเหนือต่างพระเนตรพระกันเราแค่รู้นักว่ายังจะมีผู้ใดอีกที่เหมาะสมไปกว่าพระยุทธเสถียรโอรสเราจงเร่งแจ้งมาแต่โดยเร็วเรานี่ร้อนใจยิ่งหนักแล้วนั่นน่ะสิท่านพญาธรรมธิกรหรือว่าสมเด็จพี่หมายพระทัยจักให้โอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณีว่าปานนี้กระบวนเสด็จสมเด็จพระมหาอุปราชคงเจียนจะใกล้ถึงเมืองพิษณุโลกแล้วคณีว่าคงจักมิเกินวันนี้หรือวันพรุ่งเป็นมากเช่นนั้นเมื่อสมเด็จพระมหาอุปราชทรงเสด็จมาถึงพระนางสุวรรณฉัตรและพระยาเฉลียงก็จะได้ทรงทราบเองพระพุทธเจ้าข้าพญาธรรมธิกรขอเดชะเจ้าราชนิกูลพระองค์นี้ทรงมีทั้งศักดิ์และสิทธิ์อันควร
ที่จักได้เป็นที่สมเด็จพระมหาอุปราชผู้รั้งหัวเมืองเหนือโดยไม่มีผู้ใดครหาได้เช่นนั้นขอพระนางสุวรรณฉัตรอย่าได้ทรงพระปริวิตกไปเลยขอจงทรงเร่งแต่งพระพลาไว้คอยรับเสด็จพระองค์แต่โดยเร็วเถิดพระพุทธเจ้าค่ะนี่อย่าได้บอกเชียวนะว่าจักเป็นเจ้าราชินิกูลข้างฝ่ายสุพรรณภูมิน่ะหากเป็นเช่นนั้นจริงเห็นทีหัวเมืองเหนือทั้งสิ้นคงจะได้เกิดเป็นจลาจลเป็นแน่สมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะพระยุทธเสถียรพระยาเฉลียงเช่นนั้นก็อย่าช้าจงเร่งไปแต่งพับผ้าเอาไว้รอรับเสด็จสมเด็จพระมหาอุปราชที่พ่ออยู่หัวทรงแต่งตั้งเถิดเราใครจะรู้นักว่าจะเป็นผู้ใดกันคอยดูเอาเถิดหากมิใช่เจ้าราชนิกูลข้างฝ่ายพระล่วงแล้วแล้วก็แล้วพระองค์จะได้รู้ว่าชาวหัวเมืองเหนือเราจะต้อนรับพระองค์กันยิ่งไรพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าข่าสมเด็จแม สิไปดูกันเร็วตับผลยายเลือกตามมาไปเร็วไปแล้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 วสมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะพระยุทธเสถียรอย่าห่วงไปเลยแม่เตรียมรับมือเอาไว้เรียบร้อยแล้วคอยดูเอาเถอะสมเด็จพระมหาอุปราชพระองค์นี้จะต้องประทับอยู่ได้มินานเป็นแน่พญาเฉลียงขอเดชะข้าพุทธเจ้าได้สั่งให้คนของข้าพุทธเจ้าแปลงตัวเข้าไปอยู่ในหมู่ชาวเมืองแล้วหากสมเด็จพระมหาอุปราชเสด็จมาถึงคนของข้าพุทธเจ้าก็จะได้ปลุกปั่นชาวเมืองให้ก่อการจลาจลเป็นแน่พระพุทธเจ้าค่ะเสด็จพระมหาอุปราชมาถึงแล้วพระบุญเสด็จสมเด็จพระมหาอุปราชมาถึงแล้วพระบุญเสด็จสมเด็จพระมหาอุปราชมาถึงแล้วมากันแล้วเช่นนั้นเราก็ออกไปต้อนรับพระองค์กันเถิดพระยุทธเสถียรพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่พญาเฉลียงพระพุทธเจ้าค่ะไม่ไปได้ยังไงกันสมเด็จพระมหาอุปราชทรงเป็นกฤษณฑีน่ะกฤษณฑีฉะนั้นหรือนายๆๆให้ข้าดูหน่อยสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นนั่นพระนางพระจงด้อยนั่นนั่นพระนางสาขานี่นะพระนางสาขาทรงเป็นที่สมเด็จพระมหาอุปราชสมเด็จพระมหาอุปราชทรงพระเจริญสมเด็จพระมหาอุปราชทรงพระเจริญสมเด็จพระมหาอุปราชทรงพระเจริญได้ทราบเราไม่พระพุทธเจ้าค่ะพญาธรรมธิกรพญาธรรมธิกรพระพุทธเจ้าค่ะ
ที่แท้สมเด็จพระมหาอุปราชที่พ่ออยู่หัวทรงส่งมาเป็นผู้ใดกันแน่นะฮะขอเดชะสมเด็จท่านกำลังเสด็จมาเจรจาคุณแล้วเช่นนั้นอีกบัดเดียวพระมารก็จะได้ทรงแจ้งเองพระพุทธเจ้าข้าพระยาธรรมธิกรขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าขอพระอนุญาตนำขุนนางไปหัวเมืองเหนือทั้งสิ้นไปรอรับเสด็จเสียก่อนนะพระพุทธเจ้าข้าขอเชิญเสด็จพระยาสุรินทร์พระยาวชิระพระยาราชอาสาพระพุทธเจ้าข้าเราไปกระเถิดพระเทพรักษาหลวงศิลป์เจ้าข้าเจ้าข้าข้าพระยาธรรมธิกรนี่มันอะไรกันเนี่ยเหตุใดจึงได้เป็นเยี่ยงนี้กันฮะสมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะต้องเป็นอันใดไปหรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะพระยาเฉลียงขอเชิญนี้เจ้าขอเชิญนี้เจ้าทรงถนอมพระวรกายด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะทรงถนอมพระวรกายด้วยเถิดนะคะเหตุใดชาวเมืองจึงต่างยินดีกับสมเด็จพระมหาอุปราชที่มาตะกรุงศรีอยุธยาเยี่ยงนี้เหตุใดเรามีเข้าประเทศเสียเลยเหตุใดจึงได้เป็นเยี่ยงนี้กันขอเดชะขอพระองค์ทรงพระทัยเย็นๆเอาไว้ก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเรายังมีได้เฝ้าสมเด็จพระมหาวราเช่นนั้นผลจะเป็นเยี่ยงไรจึงยังไม่ได้แจ้งนะพระพุทธเจ้าค่ะพระยาเฉลียงแต่ชาวหัวเมืองเหนือเราขอเดชะข้าพระเจ้ายังมีคนที่ปลอมแปลงเข้าไปอยู่ในหมู่ชาวเมืองอยู่เช่นนั้นขอพระชนนีเจ้าอย่าเพิ่งทรงพระปริวิตกไปเลยพระพุทธเจ้าค่ะจริงสินะเรายังมีคนของเราอยู่เช่นนั้นเราก็ยังมีความหวังเรานี่แย่จริงๆมีหน้าตีโพยตีภัยอันใดไปเลยเช่นนั้นก็ขอเชิญเสด็จสมเด็จพระชนนีเจ้าไปรอรับเสด็จสมเด็จพระมหาวราชกันเถิดพระพุทธเจ้าค่ะใช่เราต้องไปเราจะต้องไปดูความพินาศของสมเด็จพระมหาอุปราชพระองค์ใหม่องค์นี้ให้จงได้ไปพายุทธิเสถียรไปกับแม่พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่สมเด็จพระมหาอุปราชพระพุทธเจ้าข้าถวายบังคมสมเด็จพระมหาอุปราชพระพุทธเจ้าข้าเอ๊ะนั่นพระยาเฉลียงนั่นสมเด็จพระมหาอุปราชเป็นอิสตรีใช่นั้นหรือเรามิได้มองผิดไปใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระมหาอุปราชทรงเป็นอิสตรีเพศนะพระพุทธเจ้าข้าเป็นไปได้ยังไงกันแม่อยู่หัวสาขาได้นะไม่อยู่หัวสาขาฉะนั้นหรือคุณรามให้เราลงไปเถิดพระพุทธเจ้าข้าเชิญเสด็จสมเด็จพระมหาอุปราชพระพุทธเจ้าข้าแม่อยู่หัวสาขาเป็นแม่อยู่หัวสาขาจริงๆฉะนั้นหรือนี่พระเจ้าแม่พระพุทธเจ้าข้าพระยาธรรมาธิกรทางนี้เรียบร้อยดีใช่หรือไม่ขอเดชะพระอาญามิผลกล้าชาวหัวเมืองเหนือทั้งสิ้นต่างก็ล้วนแล้วแต่อยู่เป็นสุขสงบหาได้มีสิ่งใดที่เป็นทุกข์เป็นร้อนแก่เหล่าอาณาประชาราษฎร์ไม่พระพุทธเจ้าข้าพระยาสุรินทร์พระยาวชิระพระยาราชอาสาพวกเจ้าอยู่ดีกันหรือขอเดชะพระอาญามิผลกล้าด้วยพระบารมีในพ่ออยู่หัวและสมเด็จพระมหาอุปราชข้าพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นต่างก็ล้วนแล้วแต่เป็นสุขดีพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าขอเช็คก่อนพระพุทธเจ้าค่ะเช่นนั้นก็ดีแล้วเอ๊ะนั่นสมเด็จพี่หญิงสุวรรณฉัตรใช่หรือไม่แม่อยู่หัวแม่อยู่หัวสาขาที่แท้ก็เป็นพระองค์เองดอกหรือนี่สมเด็จพี่หญิงสุวรรณฉัตรไม่เป็นไปมิได้พระองค์ทรงเป็นอิสตรีเพศจะเป็นที่สมเด็จพระมหาอุปราชได้ยิ่งไรกันเป็นไปมิได้เรามิเชื่อจากอย่างไรเสียเราก็มิเชื่อเป็นอันขาด
พระชนนีเจ้าพระพุทธเจ้าข้าแม่พระพุทธเจ้าทรงไปเยี่ยมไร้บ้างเยี่ยมไร้เจ้าข้าสมเด็จพี่หญิงสุวรรณชาติพระยุทธเสถียรสมเด็จแม่ของเจ้าสมเด็จแม่สมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะไม่เป็นไปไม่ได้จากอย่างไรเสียเราก็มีเชื่อเราจะมียอมเชื่อเป็นอันขาดไม่สมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่ทรงกราบพระโลหิตสมเด็จแม่กราบพระโลหิตตายจริงสมเด็จพี่หญิงพระชนนีเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะนึ่งจันนึ่งอ่ำนึ่งเหมือนเร่งตามหมอหลวงมาเร็วพี่คะพี่อยากรู้ไม่เป็นไปมิได้เรามีเชื่อจากอย่างไรเสียเราก็มีเชื่อเป็นอันขาดสมเด็จพระมหาอุปราชสมเด็จพระมหาอุปราชจะไม่มีทางเป็นอิสตรีแพทย์ไปได้เรามีเชื่อ เรามีเชื่อ พระชนนีเจ้าสมเด็จแม่สมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่สมเด็จพี่หญิงสุวรรณชาตินี่นี่มันอันใดกันอ่ะพระยาพิษณุโลกสมเด็จพระมหาอุปราชคไหนกันเนี่ยพระชนนีเจ้าพระชนนีเจ้าทรงฟื้นพระสติแล้วนางจันนางเหมือนพระชนนีเจ้าสมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะพระชนนีเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะพระยุทธเสถียรพระยาเฉลียงสมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่ยังทรงประชวรอยู่อย่าเพิ่งลุกขึ้นเลยพระพุทธเจ้าค่ะนั่นสิพระพุทธเจ้าค่ะพระยาพิษณุโลกเพคะพระโอสถเพคะส่งมาเถิดนางอ่ำเราจะถวายสมเด็จแม่ของเราเองเพคะพระโอสถเพคะสมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะสวยพระโอสถเสียก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระยุทธเสถียรนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยพระยุทธเสถียรสมเด็จแม่ทรงสวยพระโอสถเสียก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระอาการประชวรจะได้ดีขึ้นนะพระพุทธเจ้าค่ะพระยาเฉลียงโอ้พระชนนีเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะพระยาเฉลียงพระยาพิษณุโลกสมเด็จพระมหาอุปราชจริงสิสมเด็จพระมหาอุปราชแม่อยู่หัวสาขาทรงเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชใช่เราจำได้แม่อยู่หัวสาขาทรงเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชพระชนนีเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะพระชนนีเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะทรงพระทัยเย็นและสวยพระโอสถเสียก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะไม่เราไม่กินอันใดทั้งนั้นเอาออกไปพระโอสถหกหมดแล้วพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่พระยุทธเสถียรพระพุทธเจ้าค่ะพระยาเฉลียงช่วยกันปราบสมเด็จแม่เราหน่อยสิหาได้นิ่งเฉยเยี่ยงนั้นไม่นะพระพุทธเจ้าค่ะพระชนนีเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะทรงพระทัยเย็นเอาไว้ก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะแม่อยู่หัวสาขาทรงเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชเยี่ยงนี้นี่เองชาวหัวเมืองเหนือทั้งสิ้นจึงได้ต่างยินดีกันนักเหตุใดจึงได้เป็นยิ่งนี้เหตุใดจึงได้เป็นยิ่งนี้ด้วยแล้วเราพยุทธเสถียรโอรสเราจะกระทำยิ่งไรพยุทธเสถียรโอรสเราจะกระทำยิ่งไรกันพระชนนีเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าค่ะพญาเฉลียงกระทำอันใดสักอย่างเขาสิโอ้คือข้าพระพุทธเจ้าเหตุใดจึงต้องเป็นยิ่งนี้สมเด็จพี่รามพระองค์เพียงพระองค์เดียวพยุทธเสถียรโอรสเราจึงต้องเป็นยิ่งนี้สมเด็จพี่รามพระชนนีพระชนนีสงกรานต์พระโลหิตอีกแล้วนะตั้งจานตั้งเหมือนพระชนนีเจ้าไปคะสมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะหมอหลวงเร่งตามหมอหลวงมาเร็วมหาดเล็กพระพุทธเจ้าค่ะเสด็จพระมหาอุปราชเสด็จแล้วสมเด็จพระมหาอุปราชเสด็จแล้วเสด็จพระมหาอุปราชเสด็จแล้วเชิญเสด็จสมเด็จท่านพี่คะ
พระนางสาขาสมเด็จพระมหาอุปราชถวายบังคมสมเด็จพระมหาอุปราชเพคะถวายบังคมพระพุทธเจ้าค่ะถวายบังคมพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพี่หญิงสุวรรณชัดสมเด็จพี่หญิงสุวรรณชัดทรงเป็นอย่างไรบ้างเราเห็นมหาเล็กเร่งออกไปตามหมอหลวงสมเด็จพระมหาอุปราชพระพุทธเจ้าค่ะคือแม่อยู่หัวสาขาพระองค์เสด็จเข้ามาที่นี่ด้วยเหตุใดกันออกไปบัดนี้นะออกไปสมเด็จแม่สมเด็จพี่หญิงสุวรรณชัดเราเป็นห่วงสมเด็จพี่หญิงใครจะเข้ามาดูพระอาการพระองค์ทรงไข้จากเสด็จมาทอดพระเนตรดูว่าหม่อมฉันสิ้นพระชนแล้วหรือยังต่างหากสมเด็จพี่หญิงเหตุใดจึงได้ตรัสเยี่ยงนั้นออกไปบัดนี้เรามีปรารถนาจากป่าพระองค์ออกไปสมเด็จแม่สมเด็จพี่หญิงขอสมเด็จท่านทรงเสด็จออกไปเสียก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะมิเช่นนั้นสมเด็จแม่ของหม่อมฉันก็คงจะต้องเอาเถอะในเมื่อสมเด็จพี่หญิงสุวรรณชัดทรงเกียรติชังเราถึงเพียงนี้เช่นนั้นเราก็จนใจที่จะอยู่อีกต่อไปเราไปกันเถิดแม่เหลือโอ้เพคะสมเด็จท่านพยุติเสถียรพยุติเสถียรสมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะทรงพระทัยเย็นเอาไว้เสียก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระมหาอุปราชทรงเสด็จออกไปแล้วพระพุทธเจ้าค่ะไปแล้วฉะนั้นหรือดีใหญ่เข้ามาอีกแม่มีปรารถนาจะเห็นพระองค์แม่มีปรารถนาจะเห็นคนที่ชิงทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเจ้าพระอิทธิเสถียรพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่พระองค์จักมิเสด็จมาอีกแล้วพระพุทธเจ้าค่ะดี ดีพระอิทธิเสถียรพระพุทธเจ้าค่ะพญาเฉลียงพระชนนีเจ้าโอะไรมาน่ะจะเอาอันใดสักอีกแล้วก็เอาพระโอสถมาถวายพระชนนีเจ้าน่ะสิวะนางเหมือนพระโอสถที่นั่นหรืออย่าเพิ่งมัวเจรจาอันใดกันเลยเร่งบุกนันจังขึ้นมาช่วยกันถวายพระโอสถกันเถิดฮึบเอ้านางจันนางจันตื่นได้แล้วนางจันนอนขี้เสาเสียจริงเชียวนางจันตื่นฮึบผู้ใดมาเรียกข้าแต่เช้าเย็นนี้วะคนกำลังหลับสบายเชียวเฮ้ยเบาๆสิวะนางจันพญาพิษณุโลกกำลังทรงบรรทมอยู่บัดเดี๋ยวก็ได้ตื่นกันพอดีฮะบรรทมเช่นนั้นหรือพระยาพิษณุโลกน่ะทรงเฝ้าวชรนันทีจันเจียนจากถึงรุ่งสางเพิ่งจะได้บรรทมเมื่อครู่นี้เองอย่าได้กระทำให้พระองค์ทรงตื่นบรรทมเชียวนางจันเออข้ารู้แล้วล่ะนางอ่ำนางเหมือนไปช่วยกันถวายพระโอสถพระชนนีเจ้ากันเสียก่อนเถิดสำเร็จแล้วจะได้ไปเตรียมพระกายอาหารเช้าถวายพระยาพิษณุโลกกันอืมก็รู้สิวะมัวนอนแน่นิ่งอยู่เยี่ยงไรกันวะเออข้ารู้แล้วล่ะนะนางอ่ำแหมทำเป็นสั่งอยู่ได้เช่นนั้นก็ไปสิไปนางเหมือนอืมเบาๆนะนางจันนางเหมือนปัดเดี๋ยวพระยาพิษณุโลกจะทรงตื่นบรรทมอืมข้ารู้แล้วล่ะนะพระชนนีทรงบรรทมหันไปทางโน้นจะเอาอย่างไรดีวะนางอ่ำจะเอาอย่างไรแล้ววะก็ต้องปลุกให้ตื่นบรรทมขึ้นมาสวยพระโอสถน่ะสิวะปัดเดี๋ยวสำเร็จแล้วจะได้ให้บรรทมต่อเช่นนั้นเองก็ปลุกเองก็แล้วกันข้ามีก้าวะข้าถือพระโอสถอยู่จะให้ปลุกอย่างไรกันวะนางจันเองนั่นแหละนางเหมือนเฮ้ยเองเหอะนางจันข้ากับมีก้าเฉกกัน
เดี๋ยวทรงตื่นมันทมแล้วทรงเอาเรื่องขึ้นมาแล้วก็อันใดกันวะนางเหมือนให้ปกชนนีเท่านี้ก็ทำไม่ได้แล้วเองละวะนางจันโถเองก็ไม่กล้าเฉกกันหรือวะนางเหมือนเฮ้ยๆเบาๆหน่อยสิวะพวกเองเนี่ยพญาพิษณุโลกทรงมันทมอยู่นะเว้ยโต้เถียงกันอยู่ได้มานางจันเองถือว่าโอสถเอาไว้ประเดี๋ยวข้าจะปลุกพระองค์เองเออจักดีเหรอวะนางอ่ำเองจะเอาเยี่ยงอะไรกันวะนางจันให้ปลุกเองก็ไม่ปลุกแล้วนี่ข้าจะปลุกพระองค์เสียเองเองก็กระทำเป็นอิดเอื้อนไปได้เอ้าเร็วถือว่าโอสถเอาไว้เออเออฉันนั้นก็ได้วะส่งมาเถิดนางอ่ำอ่ะรับเอาไว้อืมเออเอาเยี่ยงไรดีวะส่งหันประพักไปทางนู้นเสียด้วยสิเอ้าเยี่ยงเนี้ยก็ต้องลองเรียกดูเออพระชนนีพระชนนีเจ้าเพคะพระชนนีเจ้าเรียกอีกทีสิวะนางอ่ำข้ารู้แล้วล่ะน้านางจันเออพระชนนีเจ้าเพคะพระชนนีเจ้าเมื่อวานทรงกระอักพระโลหิตไปเสียมากคงจะทรงเหนื่อยใช่น้อยจึงมิทรงตื่นเช่นนั้นเห็นจะต้องลองแตะพระวรกายดูเสียกระมังเออพระชนนีเพคะพระชนนีเจ้าเฮ้ยเหตุใดพระวรกายจึงได้เย็นเยี่ยงนี้กันนางจันนางเหมือนมาช่วยกันหน่อยเร็วนางจันนางเหมือนเฮ้ยๆนางอ่ำไหนเอ็งว่าไม่ให้เสียงดังยิ่งเลยกันแล้ววะบัดเดี๋ยวพระยาพิษณุโลกก็ทรงตื่นบรรทมกันพอดีนั่นน่ะสิวะนางอ่ำจะให้เบาเยี่ยงไรไหวแล้ววะก็พระชนนีเจ้าเออเอ็งลองดูเอาเองสิวะนางจันนางเหมือนเออนางจันไหนวะนางอ่ำเอ็งลองแตะพระวรกายดูสิวะนางจันแตะพระวรกายดูเช่นนั้นหรืออืมเฮ้ยเหตุใดพระวรกายของพระชนนีจึงได้ทั้งเย็นแล้วก็แข็งเยี่ยงนี้ละวะนางอ่ำนั่นน่ะสิวะหรือว่าพระชนนีเจ้าจุดทรงนางอ่ำนางจันนางเหมือนพวกเจ้ากระทำอันใดกันน่ะนางจันนางอ่ำนางเหมือนเหตุใดจึงได้เอะอะโวยวายกันเยี่ยงนั้นพระยาพิษณุโลกเออพระยาพิษณุโลกไหมคะเอ้าว่าอย่างไรพวกเจ้ากระทำอันใดกันเหตุใดจึงได้เอะอะโวยวายกันเยี่ยงนั้นสมเด็จแม่เรากำลังบรรทมอยู่บัดเดี๋ยวก็ต้องตื่นกันพอดีเอ้าแล้วมายืนห้อมล้อมสมเด็จแม่ของเราอยู่เรี่ยงไรกันนางจันนางอ่ำเออขอเดชะพระยาพิษณุโลกเพคะหม่อมพวกผมฉันจะนำเอาพระโอสถมาถวายและพยายามจะปลุกพระชนนีเจ้าให้ตื่นจากบรรทมเพื่อที่จะได้เสวยพระโอสถแต่พระชนนีเจ้าเออพระชนนีเจ้าสมเด็จแม่เราเป็นเยี่ยงไรฮะไหนให้เราดูสิลีกไปเออเพคะสมเด็จแม่สมเด็จแม่พระพุทธเจ้าข้าสมเด็จแม่เฮ้ยเหตุใดพระวรกายของสมเด็จแม่จึงได้เยียกเย็นเยี่ยงนี้กันสมเด็จแม่สมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะเออขอได้ช้าส่งพิกพระวรกายหันมาจากดีกว่านะเพคะเรารู้แล้วนางอำเออสมเด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่ไม่นะพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่ไม่พระชนนีเจ้าพระชนนีเจ้านางอำนางจันนางเหมือนพระชนนีเจ้าพระชนนีเจ้าสมศรีประชนแล้วพระชนนีเจ้าสมศรีประชนแล้วชนนีไม่นะสมเด็จแม่สมเด็จแม่อย่าได้ทรงจากผมฉันไปนะพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จแม่ไม่สมเด็จแม่ชนลงแล้วเช่นนั้นหรือนี่ออกพระเทพรักษาแต่เมื่อใดกันขอเดชะคงจากสิ้นพระชนเสียเมื่อตะก่อนลุงสางนี่เองนะพระพุทธเจ้าค่ะพระพญาพิษณุโลกทรงประทับเฝ้าเสียทั้งคืนจนลุงสางจึงได้บรรทมลงและเมื่อเช้า
นางพระกำนันได้นำพระโอสถเข้าถวายจึงได้แจ้งว่าพระนางสุวรรณชัดสิ้นพระชนลงแล้วนะพระพุทธเจ้าค่ะท่อสมเด็จพี่หญิงสุวรรณชัดนี่คงจะเป็นเพราะเรากำลังที่กระทำให้สมเด็จพี่ทรงอัดอั้นพระทัยจนต้องประชวรและสิ้นพระชนลงโดยฉับพลันเยี่ยงนี้ขอเดชะสมเด็จท่านอย่าได้ทรงตรัสบริพาพระองค์เองเลยพระพุทธเจ้าค่ะที่เป็นเยี่ยงนี้ก็เพราะพระนางสุวรรณชัดทรงทำพระทัยมิได้เองพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้พระยาพิษณุโลกพระราชบุตรได้สืบพระราชบัลลังก์ซึ่งบัดนี้สุโขทัยเราก็หาได้เป็นเชกเช่นแต่เก่าก่อนแล้วจึงเป็นไปไม่ได้เช่นนั้นจึงหาใจความผิดของสมเด็จท่านใหม่นะพระพุทธเจ้าค่ะแต่ถึงกระนั้นเราก็หลีกเลี่ยงความผิดอันเกิดแต่เราไม่ได้อยู่ดีท่าแรกก็พระรามีส่วนโอรสเราที่เสด็จมาประทับเป็นที่พระมหาอุปราชล้างแต่เมืองพิษณุโลกแห่งนี้ก็กระทำให้สมเด็จพี่หญิงต้องเสียพระทัยไปแล้วคราหนึ่งพอมาถึงคราวนี้พระองค์ก็คงจะทรงหมายพระทัยเอาไว้เป็นยิ่งนักที่พระยุทธิเสถียรจะได้รับการสถาปนาเป็นที่พระมหาอุปราชล้างแต่หัวเมืองเหนือสิ้นแต่พระองค์ก็ต้องทรงผิดหวังพระทัยเสียเป็นซ้ำสองจึงได้ทรงตรอมพระทัยแล้วยิ่งไม่ได้แลเห็นเราผู้ซึ่งเป็นอิสตรีเพศมารั้งตำแหน่งที่พระมหาอุปราชอยู่เยี่ยงนี้ก็จึงกระทำให้พระองค์ต้องทรงขอเดชะสมเด็จท่านพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จท่านเพคะพระเทพรักษาเจ้าเป็นขุนนางเก่าแก่แต่หัวเมืองเหนือเช่นนั้นเจ้าจึงอาจแจ้งพระราชพิธีเป็นอย่างดีเราจึงปรารถนาจะให้เจ้ารับเป็นกิจจัดแจงพระราชพิธีพระศพถวายให้แก่สมเด็จพี่หญิงสุวรรณชัดของเราจงจัดแจงพระราชพิธีถวายพระองค์เชกเช่นเดียวกันกับที่พระองค์ทรงดำรงพยศเป็นที่แม่อยู่หัวแห่งสุโขทัยเมื่อครั้งเก่าก่อนเถิดรับที่กล่าวพระพุทธเจ้าค่ะมีหน้าเลยมีหน้าจะต้องเกิดเรื่องอย่างนี้เลยจริงๆสมเด็จท่านยามที่อยู่ในการสงครามจะเอาอันยังไปต่อรบกับข้าศึกได้กันเอาสูเจ้าฟู่นั้นน่ะลงดาบนักเขาสิวัวอ้อยอิงอยู่จะใดกันฮะโอ้โหพระเจ้าข้าพระเจ้าอ้อมือโลกสามล้านเสด็จแล้วอ้อมือโลกสามล้านเสด็จแล้วพระเจ้าอ้อมือโลกสามล้านเสด็จแล้วพระเจ้าอ้อมือโลกสามล้านเสด็จพระเจ้าอ้อมือโลกสามล้านเสด็จพระเจ้าอ้อมือโลกสามล้านเสด็จแล้วพระเจ้าอ้อมือโลกสามล้านเสด็จแล้วถวายพระพรพระเจ้าค่ะโลกสามล้านพระเจ้าค่ะเจ้าป้อถวายมังคมเจ้าป้อพระเจ้าค่ะบูทูสอมดาบกันต่อเถอะเขาเพียงแค่จะมาแอลชมเต่าอันบ่ต้องวุ่นวายไปพระเจ้าค่ะพระเจ้าขอพระเจ้าข้าผู้เฮาสมดาบต่อนะปล่อยไปไปผู้เฮาต่อมาปล่อยไปไปผู้เฮาสมดาบพระเจ้าเจ้าป้อพระเจ้าค่ะเจ้าหันแต่ท้องนับวันกองทัพเฮาก็จะยิ่งเข้มแข็งขึ้นเจ้าอีแหมบ่เหมือนเฮาก็อาจจะนำทัพลงตายเพื่อแก้แค้นทัพอยุธยาได้แล้วแต่ก็พระเจ้าข้าเจ้าป้อหลายปีมานี่เฮาทั้งเก็บข้าใส่เวียงและเกณฑ์ไพ่พลมาฝึกปรืออาวุธจนทัพเฮาเข้มแข็งกว่าแต่ก่อนเสียขนาดเชียงใหม่เฮาเตือนนี่จึงบ่ได้เป็นแฉกเช่นเมื่อครั้งที่อยุธยานำทัพขึ้นมาต่อตีทัพต้อยกับเฮาแหมต่อไปตรงกันข้ามด้วยสัญญานุภาพของทัพเฮาในบัดนี้ยังอาจจะนำทัพบุกเข้าไปต่อตีชิงเมืองต้อยกับหมู่เปิ้ลได้เสียด้วยซ้ำเน้อพระเจ้าข้าเจ้าป้อเจ้าหานแต่ทองสู้อย่าได้ประมาทไป
ทัพอยุธยาบ่ใช่ต่อตีโดยแต่โดยง่ายอย่างที่คิดโดยจำเพาะอย่างยิ่งเตื้อนี้พระราเมศวรราชบุตรได้เสด็จขึ้นเสวยราชตามพระราชบิดาแล้วพระราเมศวรพระองค์นี้เมื่อครั้งยังละอ่อนเคยออกอุบายลวงทัพเมืองพร้าวของหมื่นมอกลองไปสังหารเสียขนาดเตื้อนั้นแม้แต่มือมอกลองผู้ที่เป็นขุนศึกผู้เข้มแข็งแห่งลานนาเฮาก็ยังจะต้องตายเสียในที่ฮบไปตัวจะอันพระราเมศวรพระองค์นี้จึงพรามากกว่าได้แต่ลานนาเฮาก็มีขุนศึกผู้มากด้วยความสามารถเช่นเจ้าป้ออยู่แหมทั้งองค์จะอันลำพังพระราเมศวรผู้ละอ่อนแหมทั้งประสบการณ์ในการซึกก็ยังน้อยจักอาจต่อรบกับเจ้าป้อของข้าเจ้าได้จะใดกันพระเจ้าค่ะก่อนนี้หากบ่ได้นำทัพเข้าประจันหน้ากันก็หันจักอู้ยังบ่ได้ดอกเนอะเจ้าหันแต่ท้องลางทีการซึกก็บ่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เสมอไปแต่อาจจะขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแม่ทัพผู้วางอุบายซึกก็เป็นได้เนอะได้ยินว่าพ่อรอเมศวรพระองค์นี้ทรงมีพระอัจฉริยภาพผิดปุถุชนขนาดจะอันเขาจึงบอกควรจะมองข้ามพระสติปัญญาของพระองค์ไปพระเจ้าข้าเจ้าป้อขอเดชะพระเจ้าอาหมื่นโลก3ล้านพระเจ้าข้าโอ้หมื่นเงินมีอย่างก็ขอเดชะมีพระราชสารมาแต่เมืองเฉลียงองค์มหาราชจึงโปรดเรียกหาพระเจ้าอาหมื่นโลก3ล้านเข้าหารือพระเจ้าค่ะพระราชสารแต่เมืองเฉลียงนะครับขอเดชะเจ้าป้อพระเจ้าค่ะเมืองเฉลียงเป็นหัวเมืองที่ขึ้นแต่เมืองพิษณุโลกอันเป็นเมืองลูกหลวงของอยุธยาจะได้จึงมีพระราชสารมาถึงนครพิงเฮากันจะอีบมันน่าสงสัยใจขนาดเน้อพระเจ้าค่ะเจ้าหานแต่ทองถ้าเจ้าสงสัยก็จงตามพ่อไปเข้าเฝ้าองค์มหาราชด้วยกันเถอะบ่เดียวไปถึงเขาก็จะได้แจ้งเรื่องทั้งสิ้นเองพระเจ้าข้าเจ้าป้อเช่นนั้นก็ไปมือเงินพระเจ้าข้าเชิญเสด็จพระเจ้าข้าพระเจ้าค่ะเจ้าอาหมื่นโลก3ล้านมีข่าวมาแต่พระยาเฉลียงอย่างพ่องโหเดชะมอเร็วพึ่งจากมอกองข่าวว่าพระยาเฉลียงกำลังเร่งรวบรวมเสบียงอาหารอยู่และจะคือไพร่พลคุ้มของเสบียงอ้อมไปแต่เบื้องตะวันออกแน่พระเจ้าค่ะอ้อมไปแต่เบื้องตะวันออกนะกะพระเจ้าค่ะจะอั้นก็คงจะไปแต่ด้านเวียงนครชุมแต่กะโหเดชะขุนเวียงนครชุมเคยเป็นข้าขุนสนิทของพญาเฉลียงมาแต่เก่าก่อนจะอันกองเสบียงลำเลียงไปทางปูนก็หันจากปลอดภัยกว่าไปทางเบื้องตะวันตกแน่เนอะพระเจ้าค่ะจะอันเมื่อทัพเฮาไปถึงชากังราวก็คงจะได้เสบียงมาเลี้ยงกองทัพเป็นมั่นคงพระเจ้าค่ะเมื่อเฮาไปถึงเวียงชากังราวแล้วก็คงจะได้เสบียงไปแน่แล้วเมื่อถึงเพลานั้นไพร่พลเฮาก็จะมีกำลังใจฮึกเหิมที่จะต่อฮบตีเอาชากังราวมาจนได้และเมื่อได้ชากังราวแล้วเฮาก็จะนำทัพบุกเข้าไปสมทบด้วยทัพพญาเฉลียงตีเวทเอาเวียงสุโขทัยต่อในทันทีพระเจ้าค่ะเมื่อเฮาตีเวทเอาเวียงสุโขทัยได้นะเวียงสองแควก็หันจากบ่อพ่นพระหัตถ์ของพระองค์ตาตา
ลาแขวนสุโขทัยตึงสิ้นก็จะรวมเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันกับลอนนาเฮาจะอีนะกรุงไสยอยุธยาก็หันอยู่บอกไกลเกินเอื้อมไปหน้าเนอะพระเจ้าอ้าพระบรมไตรโลกกันเนอะกษัตริย์ผู้ละอ่อนแห่งกรุงไสยอยุธยาเฮาพร่จักกูนะว่าพระองค์จะยากจะใดเมื่อเฮานำทัพตึงล้านนาและทัพสุโขทัยเต็มสิ้นไปล้อมกรุงไสยอยุธยาเอาไว้ขอเอาเถอะตึงเพลานั้นเฮาจะคือพระองค์เสด็จออกมาถวายบังคมเฮาเช่นเดียวกันกับที่กษัตริย์กรุงไสยอยุธยาเคยยักกับบูรพกษัตริย์แห่งล้านนาเฮาฮึ่งจงได้พระเจ้าเจ้าอ้านก็บ่ได้ช้าเจ้าเอาหรือโลกสามล้านสมเร่งสังฮื้อไพร่พลเฮาเดินทัพกระตะโดเร็วเตอร์เฮาแค่จะได้เวชากังราฮื้อเร็วที่สุดสำเร็จแล้วจะได้เร่งนำทัพย้อนขึ้นไปตีเวทเอาสุโขทัยต่อสินได้ทันทีพระเจ้าข้าเจ้าหาจ่าทองพระเจ้าข้าเจ้าป้อเอาทหารเร่งเดินทัพเข้าเมืองชากังราอยู่แถบก่อไกลแล้วเร็วพระเจ้าข้าพระบรมไตรโลกกันเนอะช่างอ่อนต่อโลกนะปล่อยฮื้อพระชนนีเจ้าผู้เป็นอิสตรีเพศเสด็จมาประทับรั้งตำแหน่งพระมหาอุปราชอยู่แต่หัวเมืองเหนือจะอี้ละหัวเมืองเหนือตั้งสิ้นของพระองค์ก็จะบอกพ่นเงื้อมมือของเฮาเป็นแน่บัดเดียวจัดวิธันการเร็วเข้าเฮียเฮียเจ้าขาท่านหมื่นแผนเฮีย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 ท่านรองเป็นยังไงกันบ้างเฮียท่านหมื่นแผนเจ้าขาขาม้าม้าขาโอ้โอ้ยท่านเดิมเหตุใดม้าของเจ้าจึงได้ตลกตกใจถึงเพียงนี้ดูสิวิ่งหนีหายเข้าป่าไปแล้วน่ะเออแล้วเจ้าเป็นยังไงบ้างท่านหมื่นเพชรเจ้าข้าข้าข้าไม่เป็นไรดอกเพราะดีที่ตกลงมาเจอกับดินเขามิได้เจอกับกิ่งไม้หรือก้อนหินนั่นนะเจ้าข้าเช่นนั้นก็นับว่าเป็นข้อดีของเจ้าไปไปไปต่อไวหรือไม่ขึ้นม้ามาด้วยกันกับข้าเราจะต้องเร่งไปแจ้งข่าวแก่พญาสุรินทร์โดยเร็วโอ้ยข้าลุกไม่ขึ้นเจ้าข้าท่านหมื่นเพชรโอ้ยลุกไม่ขึ้นเช่นนั้นเหรอต้องเร่งไปเสียด้วยสิมิเช่นนั้นเมืองชากังราวเห็นจักลำบากเป็นแน่เออเอาอย่างนี้พันเริงบักเดียวข้าจะลงไปช่วยประคองเจ้าขึ้นมาด้วยกันกับข้าเองเฮ้ยท่านหมื่นเพชรเจ้าข้าหาต้องไม่เจ้าข้าการแผ่นดินสำคัญกว่าอย่าได้เสียเพลาด้วยกับข้าแต่เพียงผู้เดียวเลยเจ้าข้าแต่ท่านเลิศท่านเพชรเจ้าข้าเมืองชากังรากำลังตกอยู่ในยามคับขันหารอช้าได้ไหมขอท่านหมื่นเพชรจงเร่งขับม้าเข้าไปแจ้งแก่พญาสุรินทร์แต่โดยเร็วเถิดเจ้าข้าหาต้องเป็นห่วงข้าไหมข้าดูแลตัวเองได้เจ้าข้าท่านเริงแต่เจ้ากำลังเจ็บอยู่นะจะให้ข้าทิ้งเจ้าไปเฉยๆได้เยี่ยงไรกันเบื้องหน้าอีกไม่ไกลจะเป็นเมืองชากังราวแล้วข้าจะนั่งพักเอาแรงสักหน่อยพอหายเจ็บก็จะค่อยๆเดินเข้าเมืองไปเองท่านหมื่นเพชรเร่งเข้าไปเถิดเจ้าข้าหากการสำคัญจะต้องเสียไปเพราะข้าข้าจะต้องเสียใจเสียยิ่งกว่าถูกไอ้พวกข้าศึกมันสังหารผ่านชีวิตเป็นแน่เจ้าข้าเอ้าในเมื่อเจ้าตัดใจเรื่องนี้แล้วข้าก็คงจักหาขัดเจ้าได้ไม่อีกเช่นนั้นก็ตามแต่ใจเจ้าแล้วกันเถอะเรื่องไปเถิดเจ้าข้าท่านหมื่นเพชรฉะนั้นก็ขอให้เจ้าดูแลตนเองดีๆก็แล้วกันข้าจะเร่งเข้าเมืองไปเฝ้าพญาสุรินทร์เสียก่อนล่ะ
จ้าขาทั้งหมื่นแผลเฮ้ยเฮียเฮียหวังว่าพระยาสุรินทร์คงจะอาจจัดแต่งเมืองได้ทันการก่อนที่จะสายเกินไปอะนะโอ้โอันใดนะทัพล้านนายกกันมาถึงเมืองเชียงของแล้วใช่หรือหมื่นเพชรพระพุทธเจ้าค่ะทัพล้านนายกทัพกันเข้ามาแล้วบัดนี้น่าจะถึงเมืองเชียงของแล้วคะเนว่าอีกไม่เกิน2ราตรีก็คงจะถึงเมืองชากังราวเป็นแน่พระพุทธเจ้าค่ะเฮ้ยมากันได้ยังไรกันรวดเร็วจนถึงเพียงนี้ด่านน่ะสิหรือว่าเมืองหน้าด่านของเราถูกตีแตกสิ้นแล้วกันนะแล้วเมืองเฉลียงเราหมื่นเพชรเช่นนั้นก็หมายความว่าเมืองเฉลียงก็คงจะต้องแตกแล้วเป็นแน่ขอเดชะทัพล้านนายกกันมาครานี้รวดเร็วผิดธรรมดานักมิแจ้งว่าเมืองหน้าด่านกระทำอันใดกันเพียงไม่กี่เพลาจึงได้ยกกันมาถึงที่นี่โดยที่ทางเมืองพิษณุโลกมิได้แจ้งเลยแม้แต่น้อยขอเดชะดีที่ข้าแลคุณล่ามไปราชการเมืองตากลับมาเผอิญได้ปากกับกองราชของทัพล้านนาเข้าจึงได้แจ้งเรื่องและได้เร่งนำความมาทูลแก่พระยาสุรินทร์ในทันทีน่ะพระพุทธเจ้าค่ะเฮ้ยเป็นไปได้อย่างไรกันเมืองพิษณุโลกไม่ได้แจ้งข่าวเสร็จดอนนาสีพระยาเฉลียงกระทำอันใดอยู่นะเหตุใดจึงไม่ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลหรือมีใบบอกไปแต่เมืองพิษณุโลกกันเหรอนั่นนะนั่นนี่เป็นไปได้ไหมครับน่าเชื่อนี่มันอันใดกันทัพล้านนาเดินทัพผ่านเมืองหน้าด่านมาได้แต่โดยง่ายสำทางเมืองพิษณุโลกก็ยังไม่ได้แจ้งข่าวเสียอีกเยี่ยงนี้เห็นจะต้องมีไส้ศึกเป็นแน่ไส้ศึกเช่นนั้นเรื่องจริงสิไส้ศึกทัพล้านนาเดินผ่านหัวเมืองเหนือมาแต่โดยง่ายเห็นจะต้องมีไส้ศึกเป็นแน่โจ้ต้องไส้ศึกแน่เลยหมื่นเพชรความนี้มีผู้ใดนำความไปกลับคงทูลต่อสมเด็จพระมหาปราสาขาแล้วหรือยังขอเดชะท่านขุนรามได้ขับม้าเร็วมุ่งไปแต่เมืองพิษณุโลกแล้วแต่ข้าเกรงว่าสมเด็จพระมหาอุปราชคงจักจัดทัพมาไม่ทันเป็นแน่เช่นนั้นจึงขอให้พญาสุรินทร์ได้ทรงแต่งเมืองเอาไว้รับศึกล้านนาเสียก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะช้าไปเมื่อทัพล้านนามาถึงจักเสียเมืองได้โดยง่ายนะพระพุทธเจ้าค่ะเรื่องเสียเมืองน่ะจักยังไรข้าก็หายอมได้ไม่เป็นแน่เว้นเสียแต่พระเจ้าติโลกกราชจักทรงเอาชีวิตข้าไปเสียก่อนพญาสุรินทร์หลวงเมืองหลวงอินคนวิจิตรพระพุทธเจ้าค่ะพวกเจ้าทั้งสามจงเร่งกวาดต้อนชาวเมืองที่อยู่แต่นอกกำแพงเมืองให้อพยพโยกย้ายหนีศึกเข้ามาแต่ในกำแพงเมืองแต่โดยเร็วเสบียงอาหารที่ขนเข้ามาได้ก็เร่งให้ขนย้ายเข้ามาเสียส่วนที่คเนว่าจะขนย้ายเข้ามาไม่ทันก็ให้เผาทำลายทิ้งอย่าปล่อยเอาไว้ให้ทัพล้านนาเอาไปใช้ได้เป็นอันขาดรับโดยกล่าวพระพุทธเจ้าค่ะหลวงศรีขนทัพขนราชเดชะและพระพุทธเจ้าค่ะพวกเจ้าทั้งสามจงจัดแต่งไพร่พลขึ้นประจำบนกำแพงเมืองเสียให้จงพร้อมทุกด้านศึกครานี้ข้าจะเป็นผู้บัญชาการศึกปกป้องมึงให้พ้นเสียจากเงื้อมมือของพระเจ้าติโลกราชด้วยตนเองและได้กราบและพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าติโลกราชคิดจะตีเอาเมืองกับแผนเพชรของข้าเช่นนั้นหรือจงเด็ดหัวข้าไปเสียก่อนเถิดมิเช่นนั้นเมืองกับแผนเพชรแห่งนี้จะมิเสียให้แก่พระองค์แต่โดยง่ายเป็นแน่ตำนานวีรชน
ทวิภาคไตรภพผลิตโดยทีมงานรังสิมันต์